สวัสดีค่ะวันนี้มาทานข้าวกับลูกที่ตลาดน้ำตลิ่งชันค่ะก็เลยมีโอกาสพาทุกคนมาเที่ยวด้วยนะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรน่ากินน่าชมบ้างค่ะมันญี่ปุ่นกับสะท้อนทรงเครื่องค่ะอยู่กรุงเทพนี่ดีนะคะมีทั้งห้างหรูหราห้องแอร์แล้วก็มีทั้งห้างชนบทอากาศธรรมชาติชาวบ้านเก็บผักผลไม้พายเรือมาขายทำกับข้าวทำอาหารทำขนมมาขายใครอยากกินของพื้นถิ่นอร่อยอร่อยมาได้เลยค่ะตลาดน้ำตลิ่งชันมีให้เลือกเยอะมากขนมเป็น10เป็น20เลยค่ะของกินก็แบบสารพัดเมนูแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยนะคะมาทานข้าวกับลูกค่ะที่ตลาดน้ำตลิ่งชันลูกค้ามาเลี้ยงลูกค้ามาเลี้ยงปลาเผากันค่ะลูกค้ามากินปลาที่ตลาดน้ำตลิ่งชันค่ะเอาหอยเป็นพุ่งไหมเป็นหอยเป็นพุ่งไหมดูไม่ออกว่าเป็นหอยเลยมีแต่ผักปิดหอยหมดมันญี่ปุ่นหอมมันอร่อยมากขีดละ15บาทอยากมีท้องเป็นยุ้งข้าวกินซะทุกอย่างเลยค่ะเห็นตอนใส่น้ำซุปอะเลือดหมูกับบ้าน2ชุดน้องพี่สั่งถ้วยนี้ก็ได้เนี่ยเอานิ่มๆหน่อยไบะหมี่อร่อยมากเลยค่ะชิมแล้วคืออะไรคะกายศาสตร์หรือว่าธัญพืชนี่ถ้าอายุ20นะพี่เพนจะกินทั้งสาคูทั้งข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวสังขยาปลากิมไข่เตาข้าวเหนียวทุเรียนโอ้ยน่ากินทุกอย่าง
ขอถ่ายหน่อยนะคะขนมเบื้องขนมเบื้องถ้าที่บ้านนะคะสมมติว่าถ้ามีกระจกวางไว้ตรงนั้นแล้วคือให้แดดส่องมาตรงนั้นได้ที่บ้านอ๋อโอเคก็คือไว้ในบ้านได้ไม่ได้ใช่ไว้ในบ้านได้แต่ขอแดดมีแดดส่องบารมีเศรษฐีพุทธพิชยาเข็มปัตตเวียแล้วก็หัวใจเศรษฐีค่ะสาวซื้อต้นไม้ไปแต่งบ้านค่ะอันนี้ยิ่งแดดยิ่งสวยนะเหมือนกันนะยิ่งแดดยิ่งแฝงมันจะห้อยยาตุ๊กตากระดาษเปเปอร์มาเช่ตลาดน้ำตลิ่งชันตั้งอยู่ริมคลองชักพระนะคะหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชันค่ะสาระนิดนึงนะคะคลองชักพระคือคลองที่กั้นเขตตลิ่งชันกับเขตบางกอกน้อยตลอดแนวเลยนะคะที่เรียกคลองชักพระเพราะสมัยก่อนมีประเพณีชักพระค่ะในวันขึ้น2ค่ำเดือน12จากวัดนางชีภาษีเจริญเข้าคลองชักพระแล้วก็ออกคลองบางกอกน้อยออกแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็กลับเข้าวัดทางคลองบางกอกใหญ่ค่ะอยู่ติดกับสำนักงานเขตตลิ่งชันเลยนะคะตลาดน้ำตลิ่งชันตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันค่ะอยู่ติดกับตลาดน้ำตลิ่งชันเลยนะคะมาทำบุญด้วยได้เที่ยวตลาดน้ำด้วยนะคะที่จอดรถกว้างขวางค่ะสะดวกติดกันเลยค่ะอันนู้นที่เห็นทรงไทยอยู่ในน้ำก็คือตลาดน้ำตลิ่งชันค่ะคลองตลิ่งชันกับคลองชักพระค่ะตรงตลาดน้ำตลิ่งชันเขาเรียกว่าคลองชักพระนะคะผ่านหน้าตลาดน้ำสองคลองด้วยก็คือคลองชักพระแต่ด้านข้างวัดตลิ่งชันเรียกว่าคลองตลิ่งชันค่ะคลองตลิ่งชันก็เลยเป็นที่มาของตลาดน้ำสองคลองบ้านหลังนี้เป็นไม้น่าจะอายุหลายปีอยู่สวยนะคะThank you.
พี่เพนไปเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันแล้วก็ตลาดน้ำสองคลองหรือว่าตลาดน้ำวัดตลิ่งชันมาแล้วพี่เพนมาแวะทำบุญต่อที่วัดเจ้าอามค่ะวัดเจ้าอามมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัดหนึ่งนะคะเป็นวัดที่สร้างในสมัยพระเจ้าตากสินสมัยกรุงธนบุรีค่ะพระเจ้าตากสินท่านสร้างให้สนมของท่านชื่อว่าอามค่ะหรือว่าพระมเหสีอามหรือว่าเจ้าอามค่ะเนื่องจากท่านเป็นคนสั่งประหารชีวิตเจ้าอามด้วยคิดว่าเจ้าอามท่านกระทำความผิดแต่ต่อมาพบว่าท่านไม่ได้กระทำความผิดค่ะท่านก็เลยสร้างวัดนี้เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลให้เจ้าอามค่ะแล้วท่านก็ยังเก็บอัฐิไว้ในพระปางนะคะสร้างพระปางให้เจ้าอามด้วยค่ะแต่ว่าท่านมีภารกิจต้องไปบัตรราชการก็เลยยังไม่ทันแล้วเสร็จสมบูรณ์ดีก็ทิ้งสมัยของท่านซะก่อนต่อมาจอมพลโอภาสจารุเสถียรค่ะกับคุณหญิงสวัยจารุเสถียรท่านก็ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจากเชียงใหม่ค่ะมาปฏิสถานที่พระปางด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้นำต้นสีมหาโพธิ์มาจากประเทศอินเดียนะคะมาปลูกไว้ที่ข้างพระปางค่ะเดี๋ยวพี่เพ็ญจะพาไปดูนะคะนอกจากนี้วัดเจ้าอามยังมีชื่อเสียงถ้าใครรู้จักอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศนะคะมีชื่อเสียงด้านชะตาราศีพระเสาเข้าราหูแทรกมาที่วัดนี้ได้เลยค่ะได้ทุกราศีเลยค่ะมาแก้ชะตามาสะดอกเคาะมาแก้พระเสาแทรกราหูเข้าได้เลยค่ะเชิญนะคะพระปางที่บรรจุอัฐิของเจ้าอามค่ะมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ต้นสีมหาโพธิ์นี่ค่ะอยู่หน้าวิหารใกล้ๆกันนำมาจากประเทศอินเดียพุทธคยาค่ะมีคนเอาไก่มาถวายค่ะเยอะเลยข้างพระอุโบสถมีสวนหย่อมมีเฟิร์นสดชื่นเลยค่ะได้ยินเสียงน้ำมานั่งเล่นนั่งพักได้นะคะตรงที่เข้าสะเดาะเคาะต่อชะตาราศีก็อยู่แถวนี้นะคะThank you.
มีกบด้วยค่ะกบจริงๆด้วยไม่ใช่กบปลอมโอเบลเลอร์เลยตัวใหญ่มากเลยค่ะในถ้ำใต้น้ำตกก็มีนะคะมีกบเต็มเลยค่ะอ่ะเดินหน่อยเร็วเดินดูหน่อยเดี๋ยวว่าหนูไม่ใช่หินหนูไม่ใช่หินหนูเป็นกบส่วนพิธีสะเดาะเคราะห์ช่วงนี้เงียบเหงาเลยค่ะที่พี่เพ็ญเคยมาแต่ก่อนนี้คือคนต้องเข้าคิวกันเลยนะคะการเดินทางมาตลาดน้ำตลิ่งชันตลาดน้ำสองคลองแล้วก็วัดเจ้าอามสามารถพารถส่วนตัวมาจอดที่ตลาดแล้วก็ที่วัดได้เลยนะคะส่วนรถสาธารณะสามารถนั่ง MRT มาลงที่ปากซอยบางขุนนนท์ได้เลยค่ะหรือว่านั่งรถเมล์สาย42สาย80สาย28สาย108สายปอ9ได้นะคะมาลงที่ปากซอยบางขุนนนท์แล้วก็ต่อรถ2แถวสวนผักสถานีรถไฟธนบุรี8บาทตลอดสายไปที่ตลาดน้ำได้เลยค่ะฝากติชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เพ็ญด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ